สวีดัดและสวัสดีกันด้วยนะครับพี่ๆน้องๆคนดูทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับไกด์ละอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรจะมาสอนมากนะครับแต่เป็นการสอนเก็บแรงค์4นะครับผมเพราะมันจะดีแรงค์แล้วและบางคนอาจจะไม่มีทีมหรือมีแค่เพื่อน1-2คนนะครับอันนี้ผมจะมาสอนแบบไปโซโล่และเราจะถึงแดงได้ยังไงนะครับบางคนอาจจะเอาแค่ขึ้นแดงแต่บางคนอาจจะเก็บดาวไปถึงท็อป100ท็อปทีเลยก็ได้นะครับอาจจะทําแบบนั้นนะการเก็บถึงท็อปอ่ะถ้าเราไปคนเดียวยากครับแต่ถ้าเราไปสุ่มทีมอย่างเงี้ยเอาเป็นแบบสัก70ดาว80ดาวทําได้ครับผมมาเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมไปอธิบายกันเลยครับว่าเราต้องพาตัวละครอะไรไปบ้างครับอย่างที่แบบเราพาไปหลักๆเลยนะครับผมคุณต้องมีทีม1โครโนของเรานั่นเองนะครับใครจะถนัดตัวลิงหรือโคโน่ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าผมถนัดโคโน่มากกว่านะเพราะผมกันระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกตัวนึงก็แคลอรี่ก็ได้นะครับผมพาไปวิ่งอย่างเดียวแล้วก็อีกตัวนึงคือไฮยาโตะนี่สําคัญมากครับเพราะเลือดมันให้มาแค่2กล่องเลือดเราน้อยปุ๊บเราจะได้สวนเขาเลยครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโมโคนะครับผมโมโคอันเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นแม็กซิมก็ได้หรือโมโคก็ได้แต่สําหรับสายจาร์เจอร์แบบพวกเราก็คือโมโคอย่างเดียวครับเพราะเวลาจังหวะเรายิงไปนัดนึงเนี่ยเขาวิ่งไปเราก็เซตระเบิดได้นะแล้วก็คู่หูนะครับให้เป็นพาเป็นแบบลิงบาบูนมานะครับผมสำหรับการปาระเบิดไกลนะครับมันจะช่วยฝึกการเซตระเบิดของเราด้วยแล้วมันอยู่ที่แบบเราฝึกไปเรื่อยๆเราปาระเบิดแน่นๆ 100% ครับไม่ต้องยิงคมแต่ถ้าปาระเบิดแม่นนะทีมก็ชนะนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมกว่าจะหาห้องเจอเล่นเอาแทบตายเลยเพราะผมมาดึกไงมาเราก็พยายามมาเช็คเพื่อนในทีมก่อนครับว่าเพื่อนในทีมเปิดไมค์หรือเปล่าอาจจะแบบเล่นสายช้าสายอะไรนะครับมาผมจะสอนนะครับเปิดไมค์ดูนะนี่อันนี้สายลากยิงหัวครับ M500 สายลากยิงหัว2คนแล้วก็อีกคนนึง M500 ที่เราสายลากยิงหัวทั้งหมด3คนเราก็ปิดไปครับเราก็ปิดไปปึ๊บเห็นไหมเราปิดไมค์ไปเลยเพื่อนเราไม่ชาร์จนะครับผมไอฝั่งนู้นเขาเล่นชาร์จแน่นอนครับเราก็พยายามอยู่โซนเดียวกับเพื่อนไว้เราเป็นสายชาร์จอย่างเนี้ยเราก็พยายามให้เพื่อนได้ยิงฟรีแล้วเราก็แบบหลอกให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาดันมาแล้วผมว่าฝั่งนู้นก็น่าจะ M500 นี่ครับ M500 ด้วยฮะฝั่งนู้นก็สายไฮไลท์อยู่เหมือนกันนะครับเราพยายามไม่คิดบ้านเลยครับถ้ารู้ว่าเขาสายไฮไลท์อย่างเงี้ยนี่ครับเกิดหัวไปก่อนนะครับมาดิครับสายไฮไลท์เหรอมาดิครับกดค้างเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนสวยนี่ครับผมคนนึงเขา M500เราก็พยายามดูเลยครับอุ้ยผมโดนโดนครับฝั่งผมครับเพื่อนมาช่วยยังเพื่อนมาช่วยหน่อยนี่ครับเราก็พยายามยื้อรอเพื่อนนะครับผมคือพยายามยื้อรอเพื่อนนะครับไม่จำเป็นต้องยิงให้ล้มไม่จำเป็นต้องห่วงคิวนะครับเพราะหมด4-4อ่ะคิวสกอร์คิวอะไรอย่างเงี้ย MVP อะไรอย่างเงี้ยไม่สำคัญครับสำคัญที่ดาวเราขึ้นหรือดาวเราลดครับผมอ่ะพอเราได้นี้มาเสร็จปุ๊บเราก็ซื้อปืนครับปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บเขาไปเอ้ยผมไม่ได้ซื้อไอวอลครับเขาพยายามเรียกเราอ่ะก็ใจเป็นนักแข่งเขามันยืนตั้งไอวอลแล้วมันหิวอ่ะผมมันนั่งตั้งไงผมมันเป็นสายไลท์ผมเคยเป็นสายไลท์มาก่อนเดี๋ยวผมเป็นนักแข่งผมนั่งตั้งไอวอลมันจะรู้สึกแปลกอ๋อเขาเป็นนักแข่งนะครับเอาจริงๆนะน้องเมื่อกี้ใครที่ฟังอยู่นะครับมันไม่เกี่ยวเลยนะครับผมจะเป็นแบบยืนตั้งนั่งตั้งหรือนอนตั้งหรือดมตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เกี่ยวนะครับตั้งได้หมดครับขอแค่เราตั้งแล้วเรารอดก็พอครับผมปาระเบิดเอ้าปาผิดครับทุกคนผมเล็งไปผิดครับตาผมเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนนั่นไงเพื่อนดาวไป1ครับจังหวะนี้เพื่อนชาร์จเราก็พยายามโผล่เพื่อนเราพยายามโผล่เพื่อนครับเพื่อนชาร์จเราเห็นเพื่อนชาร์จเราก็พยายามโผล่เพื่อนซ้ำไปเลยนะครับรีบซ้ำนะเราอยากให้เขามีโอกาสได้ชุบเด็ดขาดโอ้เรียบร้อยครับลาเพื่อนมาโทษแปลว่าเพื่อนเราเห็นไหมเพื่อนเราติดโคกันนะครับติดแบบโคไกลไม่สองคนนี้เขาจะไม่ดันเลยครับสองคนนี้เขาจะไม่ดันเลยนะครับสองคนนี้เราจะไม่ดันแปลว่าเราต้องชาร์จให้เขาเทนนะครับเราต้องชาร์จให้เขานะเห็นไหมครับชนะแบบชิวๆไม่ทำอะไรคือแบบนี้มันชนะแบบชิวๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคตรงนี้นะครับทุกคนโอ้ผมไม่ได้ซื้อไอ้โว้ยแล้วผมลืมครับไม่เป็นไรครับนี่เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคตานี้นะครับตานี้นะสามารถทําได้2ฝั่งแล้วก็ฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งเราเลยนะครับตอนที่เราวิ่งไปเร็วๆนะครับ วิ่งไปเร็วๆนะครับวิ่งไปเร็วๆนะวิ่งไปเร็วๆแล้วก็ปาดตรงหน้าต่างนะครับสําหรับเทคนิคนี้มักจะได้ลุ้ม1ก่อนเสมอนะแต่ต้องเป็นลูกซองนะครับวิ่งไปเร็วๆเลยครับไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับอย่าไปกลัวระเบิดนะวิ่งไปเร็วๆปุ๊บนี่เราก็รีบปาดนะครับ
ที่ผมพลาดครับที่จริงต้องเหยียบบันไดขึ้นมานี่ครับดันเข้ามาเลยครับจังหวะเขาแบบเหมือนเขาติดดีเลย์อยู่หรือยังไงไม่รู้อะครับนี่ครับเจ็ตระเบิดช่วยด้วยครับที่จริงก็ล้มแน่ๆตรงนี้เอ้าผมฟ้าไม่โดนอะคนดูนี่ครับผมฟ้าพลาดครับแต่ไม่เป็นไรครับทีมได้เปลี่ยนอยู่ผมทุบเพื่อนก่อนครับพยายามทุบเพื่อนด้วยนะครับไม่เอาแบบวิ่งทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งโผล่ครับไม่เอาอย่างนั้นนะครับถ้าเราวิ่งทิ้งเพื่อนเมื่อไหร่เกมมันจะเล่นยากทันทีนะคนดูคือถ้าเราไปทิ้งเพื่อนแบบเพื่อนล้มอยู่เนี้ยเราไม่เอาเพื่อนเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะคือเราพยายามแบบเอาเพื่อนสักหน่อยอะไรสักหน่อยนะครับนี่ครับเราก็ทิ้งเพื่อนน่าจะสายเห็นไหมเพื่อนตอนนี้เพื่อนคนนี้สายแบบโทรสายชาร์จ2คนโอเคคือเราพยายามดูแบบสเต็ปเพื่อนนะว่าเพื่อนเขาเก่งไหมแล้วก็สมมติพอเราจบตานี้ไปเสร็จนะฮะคนดูถ้าเราจบตานี้ไปเสร็จอะเราก็ไปเชิญเพื่อนนะเชิญเพื่อนเราก็ไปเชิญเพื่อนร่วมทีมเราก็ได้นะครับเราก็กลายเป็นเข็มเล้งกับเพื่อนเพราะแบบจะไม่ต้องให้คนดูเล่นคนเดียวไงบางทีมันเหงาใช่ปะล่ะแต่เน็ตผมเก้าแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยเนี่ยมันเก้าแดงแก่เลยอะคนดูโอ้โหเน็ตมันเป็นอะไรอะมันขัดขวางชีวิตเล้งดาวของผมอะโอ้แต่ไม่เป็นไรครับทีมน่าจะเบรกเราได้เลยเพราะทีมจริงอยู่ในนี้เห็นไหมดูล้มไปหนึ่งนะครับเราก็พยายามหามุมหาอะไรชาร์จให้เพื่อนนะครับนี่เพื่อนโดนชาร์จเราก็พยายามมารีบปาดครับปึ๊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 บโดนโน้ตไปครับนี่ครับโดนหัวไปแล้วเราก็พยายามชุบก่อนนะครับอย่าไปห่วงยิงเด็ดขาดนะคนดูห้ามห่วงยิงห้ามห่วงแบบห่วงคิวอะไรอย่างนั้นนะผมไม่แนะนำเลยนะสำหรับโหมด CC เนี่ยเพื่อนชาร์จอยู่เราก็มาช่วยเพื่อนครับเห็นไหมครับเพื่อนยิงดาวไปแบบเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะเอาจริงๆแบบบางตาคือเราไม่จำเป็นต้องมีสกิลเพย์แต่เราต้องเล่นทีมเวิร์กนะครับโหมด CC อ่ะพยายามเล่นทีมเวิร์กกับเพื่อนร่วมทีมไว้ห้ามทิ้งห่างห้ามอยู่ห่างเพื่อนนะครับเล่นเป็นแบบคือไม่เอาคิดว่าเราสายไลท์ยิงคนเดียวก็ตายอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็เน็ตปิงอ่ะนี่ดูสายไลท์ดูโป๊ะเอาสิเรย์ดูว้าวๆจะไปเบสดูแล้วก็เพลงนะเพลงอะไรวันนี้ฮาล้วนๆโอเคครับผมเห็นไหมสำหรับจบไปแล้วตาแรกก็4-0ของเพื่อนเราถึงด้วยแต่ตาไหนที่เจอเพื่อนเราอ่อนนะเราก็พยายามไปเล่นตำแหน่งโคให้เพื่อนนะครับไม่เล่นไม่ควรเล่นตำแหน่งชาร์จนะถ้าเราเจอทีมเราเล่นเก่งเราไปชาร์จให้เขาแต่ถ้าทีมเราเล่นไม่เก่งเราถอยมายิงไกลให้เขาครับการที่เรายิงไกลคือยิงฟรีการที่เราเข้าชาร์จคือการเทรดนั่นเองนะครับการเทรดเลือดนี้ไม่คุ้มครับสำหรับคนเล่นจริงๆนะเพื่อนเราเล่นอ่อนปุ๊บเราก็ไปติดโคไว้เพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเอาจริงๆอ่ะ77ดาวเนี่ยผมเล่นคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวมาเยอะกว่าทีมอีกนะผมเล่นแบบกดสุ่มทีมมากกว่าทีมอีกนะผมบอกให้มากกว่าคนในทีมผมอีกเพราะผมคนในทีมอย่างเงี้ยแบบเขาตื่นกันไม่ตรงเวลาอะไรอย่างงี้เพราะผมไม่ได้อยู่แคมป์ไงผมก็เลยแบบกดคนเดียวสุ่มทีมในสตรีมเลยถ้าใครมาดูสตรีมผมอะผมจะกดสุ่มทีมตลอดนะครับสำหรับ CC นะแล้วก็เดี๋ยววันที่10มันก็รีแลงแล้วนะครับทุกคนเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้สวัสดีครับ